สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับพี่วันนี้นะครับจะมาแกะกล่องพัสดุนะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับมีบริการของแฟด2กล่องแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะอีก1กล่องนะครับมาดูกันว่านะครับพระเครื่องที่วันนี้นะทางบ้านส่งเข้ามา3กล่องนี้นะครับจะมีรุ่นใดบ้างนะครับมีรุ่นใดบ้างแล้วสวยไหมแท้ไหมนะครับสำคัญสุดเลยว่าแท้ไหมนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะนะครับเดี๋ยวขอทีละกล่องนะครับกล่องแรกนี้จากแฟดนะครับแพ็คดีมากนะครับตอนนี้ก็ยังฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออยู่นะครับยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดฉีดนะยังฉีดให้ปกตินะครับหอนี้มีน่าจะ2องค์นะครับจากที่ดูองค์ที่1องค์ที่2นะครับนี่ไงนี่เนี่ยครับอันเนี้ยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่คือเต่าจิ๋วนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกนะครับเนื้อทองแดงปี39นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะองค์นี้เป็นบล็อกทองคํานะครับเป็นบล็อกทองคํานะเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อทองแดงบล็อกทองคําปี39ครับเปิดโลกเปิดลู่ทางทํามาหากินเปิดช่องทางทํามาค้าขายเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับนะสวยๆเลยแหละครับจมูกโด่งผิวแดงแป๊ดเลยส่วนองค์นี้นะครับแดงเช่นเดียวกันครับอันนี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวนะครับพุทธคุณหลวงปู่หลิวองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับต่อโค้ดนะมุมบนซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลูกเสกในปี2542นะครับพุทธคุณหลวงปู่หลิวมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดค้าขายดีนะคงกระพันชาตรีก็ไม่เป็นรองใครนะครับนะรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวปี42อะแท้ครับดูง่ายดูง่ายพระเครื่องหลวงปู่หลิวนะครับต่อไปกล่องนี้จากไปรษณีย์ไทยครับแกะเลยใช้บริการของอะไรก็ได้นะครับขอให้แพ็คให้ดีให้แน่นหนานะครับโอ้โหกล่องนี้เต็มเลยนะครับเต็มห่อหนึ่งโอเคใส่กล่องมาเรียบร้อยดีมากเลยนะครับมีทั้งหมด4กล่องครับพี่ๆเดี๋ยวมาชมกันนะสี่กล่องนี้มีรุ่นใดบ้างนะครับเอาองค์ที่1กล่องที่1นะครับเป็นพระเลี่ยมทองนะครับทุกท่านนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นแรกละหนามแย้ปี17นะหลวงปู่หลิวท่านจะสร้างและปลูกเสกขึ้นณวัดสนามแย้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีฝากแอดมินสกินกล้องให้หน่อยครับตรงไหมแอดมินครับสกินกล้องให้หน่อยครับสกินกล้องให้หน่อยตรงไหมครับนี่คือละหนามแย้นะครับรุ่นแรกนะหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกในปี2515นะครับปลูกเสกพร้อมกับการแช่น้ำมนต์อีก1ปีในปี2516นะครับแล้วเปิดแจกจ่ายให้เช่าบูชานะครับในปี2517นะครับจัดสร้างขึ้นณวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีบ้านเกิดผมเองนะกาญจนบุรีครับนะครับเขาเรียกว่าดงหลวงปู่หลิวเลยนะ นะครับนี่คือละหนามแย้รุ่นแรกนะครับทำไมถึงเรียกว่าละหนามแย้รุ่นแรกเพราะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับที่มีองค์หลวงปู่หลิวประทับบนหลังพญาเต่าเรือนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับบล็อกมีปีกนะบล็อกมีปีกสวยเดิมเลยครับนะแล้วก็ยันขยื่นครับบล็อกมีปีกยันขยื่นนิยมนะครับนะรุ่นแรกปี17ครับสวยมากครับนะต่อไปกล่องที่2ครับเลี่ยมทองโอ้โหฝังเพชรด้วยครับอันนี้เป็นกรอบนะทองคำลงยานะครับ
อันนี้เป็นกรอบทองคำนะแกะลายฝังเพชรครับฝังเพชรซุ้มเพชรหยดน้ำนะครับนี่คือพระไม่ใช่พญานะนี่คือพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จรุ่นสารพัดนึกนะครับหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลูกเสกขึ้นในปี2535นะครับเนื้อนวโลหะสร้างไว้แค่เนื้อเดียวนะครับนวโลหะนะครับสร้างไว้แค่เพียง 1,000 องค์นะพระสมเด็จสารพัดนึกนึกหวังสิ่งไหนก็สมปรารถนานะครับนะคิดหวังการใดก็ได้ดั่งใจนึกนะครับนี่คือรุ่นสารพัดนึกปี2535เป็นอีก1รุ่นนะครับที่อยู่ในสร้อยคอประจำตัวผมเสมอเลยนะแอดมินฝากหยิบสร้อยคอมาให้พี่ดูหน่อยนะครับอยู่ในสร้อยคอประจำตัวผมเสมอครับนี่คือพระสมเด็จของหลวงปู่หลิวปี35นะครับนะสร้างแค่เพียง 1,000 องค์นะครับสวยมากนะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ของผมนะครับนี่ครับนี่สร้อยประจำตัวนะครับเส้นนี้เห็นไหมนะฮะรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับนี่ครับพี่นะพระสมเด็จรุ่นสารพัดนึกปี35ครับนะสมบูรณ์มากๆสมบูรณ์มากๆครับต่อไปมาชมอีก2กล่องนะครับโอ้โหพี่ทุกท่านมือสั่นรุ่นนี้ผมชอบมากเลยนะนะครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภทำอะไรก็ได้เป็นพิเศษนะครับได้ทั้งเมตตามหานิยมได้ทั้งมหาลาภมหาโชคนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกในปี2540นะครับในปี2540เนื้อเงินลงยานะครับสร้างแค่เพียงนะลงยาแบบนี้สร้างแค่เพียง99เหรียญครับจำนวนเนื้อเงินสร้าง499เหรียญนำไปลงยา99เหรียญครับนี่คือ1ใน99เหรียญที่สวยมากพี่จ๋าเส้นหน้าพงหน้าผากนะครับสังคติคมชัดนะครับต่อโค้ดลึกๆเลยครับเป็นเนื้อเงินลงยาพร้อมกรอบทองคำสั่งทำนะฝังเพชรนะครับสวยๆเลยนะปี40สร้างแค่499องค์นะมีลงยาแค่99องค์นะครับนะหายากมากนะตอนนี้นะครับหายากมากต่อไปองค์ที่4องค์สุดท้ายของกล่องที่2ครับสวยทุกองค์เลยนะตอนนี้ผมก็พยายามจะคัดเฉพาะพระสวยมาให้ชมนะครับจี๊ดจ๊าดเลยแหละครับจมูกโด่งครับต่อโค้ดคมชัดลึกนะองค์นี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกในปี2535นะครับท่านจัดสร้างและปลูกเสกไว้แค่เพียง 5,000 องค์ครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับต่อโค้ดคมชัดจมูกโด่งนะสวยมากผิวเข้มๆเลยครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมกรอบทองคำนะเข้ารูปเป๊ะสวยสมบูรณ์มากครับสุดๆครับชุดนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวมาชมอีก1กล่องนะครับกล่องสุดท้ายแล้วจากแฟลชนะจากแฟลชกล่องจะเป็นมือ1มือ2ไม่ว่ากันนะครับขอให้แพ็คให้ดีให้แน่นหนาเอาอันเนี้ยดีมากอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วยกนิ้วให้เลยนะแพ็คดีครับดูครับโอ้โหนี่ครับถุงใหญ่ๆ1ถุงนะครับนะมีมากกว่า10องค์แน่นอนนะถุงนี้นะพี่จ๋ามาชมนะครับ2 4 6 8 10องค์พอดีครับนะ10องค์พอดีเลยดูทีละองค์นะครับต้องมีอะไรดีๆเด็ดๆแน่นอนครับในเชฟเซตนี้องค์แรกนี่คือนะครับเต่าจิ๋วนะครับเป็นพญาเต่าจิ๋วหล่อโบราณรุ่นสบายใจนะครับเนื้อนวโลหะนะครับหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลูกเสกในปี2539นะครับเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจบูชาแล้วสบายอกสบายใจนะครับเงินทองไหลล่องคล่องมือนะครับเจตนาในการสร้างเต่าจิ๋วหรือรุ่นสบายใจนะครับท่านจะสร้างนะและปลูกเสกเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับไม่ว่าจะทำกิจการการงานอันใดขอให้เกิดความสบายใจแต่ที่ตั้งนะครับถ้าทำอะไรแล้วสบายใจทำสิ่งนั้นก็จะออกมาได้ดีนะครับนะท่านก็เลยได้ดำริสร้างนะครับรุ่นสบายใจนะครับนะนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจเป็นจิ๋วแต่แจ๋วนะครับจิ๋วแต่แจ๋วของหลวงปู่หลิวในปี39นะเป็นเต่าจิ๋วที่ราคาไม่จิ๋วครับเต่าจิ๋วที่ราคาไม่จิ๋วองค์ที่1ครับนวะครับ
วยๆเลยนะสวยทุกองค์วันนี้อันนี้ก็เต่าจิ๋วรุ่นสบายใจครับปี39นะครับเนื้อนวะเช่นเดียวกันครับนะสวยๆครับทองหนามากทองหนามากครับนะทองแบบนี้ต้องมี 6,000 กว่าถึง 7,000 นะครับนะเฉพาะกรอบทองคำนะครับฝังเพชรด้วยน่าจะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะน้ำทองทอง 90% นะครับหนาตึ๊บครับหนาตึ๊บเลยนะครับเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจครับสวยโด่งเดิมตอกโค้ดคมชัดลึกโค้ดด้านหลังเนี่ยตอกเป็นโค้ดทรหารนะครับจะมีแล้วก็มีเหมือนไข่ปลาล้อมรอบนะครับเป็นโค้ดของที่ใช้ตอกรุ่นสุขใจปี37นะครับนะโค้ดเหมือนกันเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจรุ่นเปิดโลกนะครับปี39เนื้อเงินครับปี39ที่สวยมากนะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะมีราคาสูงกว่าเนื้อนวะนะครับเนื้อเงินจะมีราคาสูงกว่าเนื้อนวะครับสวยมากสวยมากหรือว่าอันนี้คือเซตเต่าจิ๋วนะน่าจะเต่าจิ๋วหมดแน่นอนครับโอ้อันนี้ไม่ใช่ครับพี่นี่คือพระนาคปกนะครับพระนาคปกรุ่นแรกนะครับพระนาคปกรุ่นแรกปี2535นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงครับรุ่นแรกครับปกป้องคุ้มภัยปกปักรักษานะครับปกจิ๋วรุ่นแรกปี35ครับพร้อมกรอบทองคำฝังเพชรให้ด้วยนะสวยมากสวยมากครับต่อคิวได้เลยนะต่อคิวได้เลยนะพระเหล่านี้เหมาะแก่นะครับคุณพี่สุภาพสตรีเด็กผู้หญิงและคุณพี่สุภาพบุรุษก็ได้นะครับที่ชอบในองค์นะเต่าจิ๋วหรือพระเครื่องที่มีขนาดเล็กนะครับอันนี้เนื้อนวะครับนี่ครับรุ่นสบายใจเนื้อนวะอีก1องค์ครับเนื้อนวะอีก1องค์ครับจิ๋วสบายใจปี39ครับนวะมา3องค์ครับวันนี้อันนี้เนื้อเงินครับนะองค์นี้รุ่นสบายใจนะฮะเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจปี39เนื้อเงินครับสวยมากนะครับเป็นกรอบทองคำสั่งทำฝังเพชรหยดน้ำทุกองค์เลยครับโอ้อันนี้ก็เนื้อเงินครับองค์ที่3ครับสวยครับสวยแท้ครับ 100% ครับสวยและแท้ 100% ครับเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจปี39นะครับเนื้อเงินอันนี้ก็เนื้อเงินครับเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจปี39เนื้อเงินครับวันนี้เซตเต่าจิ๋วสวยนะสวยเลยครับนะเข้ามาเฉพาะเซตเต่าจิ๋วหรือเปล่าเนี่ย นะครับเนื้อเงินมา4เนื้อนวะ3นะครับหน้าปกรุ่นแรก1แล้วนี่คือจิ๋วรุ่นอะไรนี่ครับนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นเงินล้านนะครับนะองค์นี้ชื่อว่าเต่าจิ๋วรุ่นเงินล้านนะครับปี2537นะครับหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลุกเสกนะครับรุ่นเงินล้านจิ๋วรุ่นแรกครับปี37เนื้อทองแดงสวยมากครับพร้อมกรอบทองคำสั่งทำฝังเพชรให้ด้วยครับนะเงินล้านครับอยู่ในมือผมเนื้อ1ล้านครับสวยๆเลยครับอย่างนี้นะคุณพี่ที่รักในสายจิ๋วต้องบูชานะต้องบูชาครับเพราะสวยมากนะรุ่นเงินล้าน1องค์แล้วองค์สุดท้ายของนะครับกล่องนี้ก็คือองค์นี้ครับรุ่นอะไรรุ่นสบายใจเนื้อเงินครับเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจเนื้อเงินปี39นะครับสวยมากสวยมากๆครับทุกท่านนะครับสบายใจบูชาแล้วสบายอกสบายใจนะครับเงินทองไหลล่องคล่องมือครับนี่ครับสวยๆเดี๋ยวมาชมใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งแอดมินฝากกดพลัสให้หน่อยครับกดหยุดให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมมาถ่ายตรงนี้ให้ชมมาชมกันอีกครั้งครับพี่ๆว่าวันนี้มีกี่รุ่นนะครับมีเข้ามาทั้งหมดด้านล่างนี้ชุดจิ๋วๆนี่10องค์ด้านบนอีก2 4 6องค์ครับทั้งบทก็16องค์นะครับองค์แรกนะก็จะเป็นนะเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกครับนะเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อทองแดงบล็อกทองคำนะครับปี39นี่ฮะเขาเรียกว่าบล็อกทองคำหน้าหนุ่มนะครับแล้วองค์ที่2ก็คือพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวเนื้อทองแดงปี42นะครับ
สวยและแดงและรับประกันพระแท้ให้ด้วยครับตลอดชีพนะทุกองค์ครับส่วนของผมเนี่ยรับประกันให้ตลอดชีพทุกองค์ครับแล้วก็นี่ครับเนี่ยที่สุดเลยนะเบอร์หนึ่งในถาดนี้ครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นแรกระหนามแย้นะครับระหนามแย้ปี17บล็อกมีปีกนะครับบล็อกมีปีกยันขยื่นครับสวยสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากๆครับที่สุดครับแช่น้ำมนต์ยาวนานนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับรุ่นสารพัดนึกปี2535นะครับสุดๆครับสวยไม่แพ้ของผมนะผมบอกเลยนะสวยไม่แพ้ของผมเห็นไหมครับนี่ฮะองค์นี้อยู่ในคอผมนี่องค์นี้ที่เข้ามาครับจากทางบ้านสวยจริงๆนะสวยจริงๆครับนี่แหละที่ทำให้ผมอยู่ได้ก็เพราะพระสวยนี่แหละครับพี่ๆชอบพระสวยแล้วก็นี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เนื้อเงินจะตอกโค้ดมุมบนซ้ายมือตรงนี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินแดงครับสร้างไว้แค่เพียง499องค์นะครับนะองค์นี้น่าจะโดนกรอบหนักเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับ1ใน499องค์ครับสวยมากสวยมากครับนับวันยิ่งหายากขึ้นยากขึ้นนะครับรุ่นนี้แล้วก็ต่อไปก็จะมีนะครับนี่ครับอันนี้รุ่นพิเศษนี่ปี40นะ499องค์อันนี้รุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับปี35ดูครับสวยมากปี35นะครับหลวงปู่หลิวสร้างไว้แค่เพียง 5,000 องค์ครับนะรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับงดงามจริงๆครับงดงามจริงๆนะครับท่านใดชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับต่อไปนี่ครับชุดเต่าจิ๋วชุดเต่าจิ๋วก็จะมีนี่ครับเงินล้านนี่ครับเต่าจิ๋วรุ่นเงินล้านปี37เดี๋ยวนะกล้องไม่โฟกัสนี่ครับเต่าจิ๋วรุ่นเงินล้านปี37ครับสวยๆครับนิยมแล้วก็หายากมากนะครับตอนนี้ยิ่งสวยๆแดงๆยิ่งหายากมากเลยตอนนี้นะองค์ที่1ครับต่อไปองค์ที่2ก็เป็นพระนาคปกพระนาคปกรุ่นแรกครับนี่ครับพระนาคปกรุ่นแรกปี2535เนื้อทองแดงครับงดงามมากงดงามมากๆครับนะสวยทุกองค์ครับผมบอกเลยนะพระผมคัดสวยทุกองค์ครับแล้วก็นี่ครับเต่าจิ๋วรุ่นสบายใจเนื้อเงินปี39ครับมีมา5องค์นะองค์ที่1ครับงดงามครับงดงามดูครับทองหนานะทองหนานะทอง 90% นะครับต่อโค้ดคมชัดลึกครับนะสบายใจองค์ที่1องค์ที่2ครับนะองค์ที่3ครับอันนี้คือเนื้อเงินนะครับองค์ที่4สวยทุกองค์ครับองค์ที่5ครับนี่ครับเนื้อเงินนะเนื้อเงินสบายใจมี5องค์แล้วก็เนื้อนวะมี3องค์ครับมาชมความสวยนะผมบอกเลยว่าสวยทุกองค์แน่นอนครับนี่ครับพร้อมทองหนาๆเดี๋ยวผมซูมให้ชมนี่ครับใครหาของขวัญให้ตัวเองนะจัดไปนะครับสวยๆครับสวยๆรับประกันพระแท้ทองแท้เพชรแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับองค์ที่2องค์ที่3ครับองค์สุดท้ายนะครับเนื้อนวะเพชรก็ได้เพชรแท้ทองก็ได้ทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ 90% นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวปานโกนะครับเพจพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวโอฮาน่าพระเครื่องนะครับติดตามกันได้แล้วก็นะครับแอดไลน์โทร0924191588นะแอดไลน์ที่เบอร์มือถือได้เลยครับไม่มี ID ไลน์ครับเป็นไลน์เบอร์มือถือนะครับติดตาม Instagram กันได้ที่ boat-ohana ครับทุกองค์รับประกันพระแท้ให้เสมอครับนะครับวันนี้ต้องลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วครับนะครับขออวยพรให้ทุกท่านแข็งแรงมีสุขสมหวังคิดหวังสิ่งไหนขอให้สม